สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม Pixel Painter กันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เราจะไปเล่นอะไรครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยสังเกตรูปด้านหลังทุกคนรูปนี้ที่แบบโหโคตรโรแมนติก เดี๋ยวดูกันสิว่าคลิปนี้ผมจะวาดสวยหรือเปล่านะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่เราวาดแล้วแบบวาดเละมากจนคนคิดว่าเป็นตัวปลอมนะครับผม เสียใจ เสียใจจริงๆเลย เดี๋ยวก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรูปตรงกำแพงก่อนนะครับผมโอ้ยนี่เป็นรูปพระอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นเก้าอี้เฮ้ยอันนี้เป็นไมค์ครับนะครับผมเฮ้ยแต่แม่งเหมือนว่ะเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมไงทุกคนใช่ไหมเออมันเลยเหมือนไมค์ครับมากเลยนะครับผมโอ้ยนี่ก็เท่โอ้โหเท่หมดเลยนะครับโอ้โหอันนี้เฮ้ยดูดีนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือม้ายูนิคอร์นมั้งเนี่ยคือม้าตัวนี้ตายแล้วแบบตัวนี้ก็แบบปลอบใจร้องไห้หรือว่าตัวนี้เป็นตัวข้าวเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเล่นกันเลยครับผมว่าเราจะได้โจทย์อะไรกันนะครับโจทย์แรกของเรานะครับผมโอ้โหโจทย์นี้เอาอีกแล้วกูคิดไม่ออกอีกแล้วว่าจะวาดอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นการถ่ายภาพนั่นเองนะครับผมจะวาดเป็นคนเซลฟี่ดูดิจะไปรอดไหมเอายังไงดีวะผู้หญิงดีกว่าเนาะผู้หญิงเซลฟี่ดีกว่าประมาณนี้นะครับเหมือนแบบผู้หญิงกำลังถ่ายเซลฟี่นะแป๊บนึงผมต้องคิดก่อนนี่ทุกคนผมวาดหน้าผู้หญิงคนนี้มาแล้วนะครับเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบผมยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นแบบว่าเหมือนกำลังถ่ายเซลฟี่อยู่นะโอเคตอนนี้เราก็จะวาดคอไปวาดชุดวาดตัวก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะวาดแบบลักษณะการเซลฟี่แบบดีหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็จะทำอย่างนี้ครับผมอย่างนี้เป็นแบบเหมือนจับถือโทรศัพท์เซลฟี่อ่ะยกสูงนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบมืออย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเซลฟี่โทรศัพท์ถือโทรศัพท์มาแล้วก็เซลฟี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบอันนี้หน้าเซลฟี่แล้วกันแบบหน้าจอโทรศัพท์เหมือนเซลฟี่ป่ะวะอันนี้เซลฟี่หรือส่องกระจกวะเนี่ย โอ้โหเอ้ยหรือว่าเราจะทำตรงนี้เป็นแอปเปิ้ลรูปแอปเปิ้ลเมื่อวานไงวะจึ๊บอ่ะเราไม่เอาแอปเปิ้ลแล้วกันเราเอาเป็นอย่างอื่นอ่ะอย่างนี้แล้วกันอันนี้เป็นโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาดตัวผู้หญิงคนนี้นะครับคือถ้าผมอธิบายเงี้ยทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นรูปอะไรไงแต่ถ้าคนอยู่ในห้องเนี่ยแบบดูปุ๊บเอ้ยมึงว่าอะไรคือมึงว่าโอ้โหตอนนี้เราก็จะทำเป็นชุดผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะใส่เสื้อแขนยาวก็แล้วกันนะแล้วก็จะยังไงดีเอ่ย เดี๋ยวเราจะทำหน้ายิ้มผู้หญิงไปนะครับเราจะทำหน้าผู้หญิงคนนี้ยิ้มนี่อย่างนี้ครับยิ้มแล้วก็ยิ้มอย่างนี้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยโอเคแล้วก็ทำปากฮ่ายิ้มอย่างนี้นะคะโอ้โหเท่โอ้โหนี่เซลฟี่ป่ะเนี่ยโอ้นี่เซลฟี่หรือมึงถืออะไรวะเนี่ยถือบัตรโชว์อะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราต้องทำมือแบบให้มันอยู่ด้านหน้าวะทุกคนต้องทำให้มันมือมันบังหน้าเนาะอันนี้มันไม่เหมือนเซลฟี่แล้วมันเหมือนยกโทรศัพท์มาทำมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละครับงานหยาบไงงานหยาบ แต่มันมีเวลาเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราลบตัวนี้ออกแล้วกันลองดูน่าไม่เสียหายมีเวลาเยอะครับผมเดี๋ยวเราเอาสีขาวระบายไปเลยแล้วกันจะได้แบบหายไปเลยไม่ต้องลบนะครับนี่สีขาวแสงนี้ปุ๊บแล้วก็หายเลยเห็นไหมโอเคนี่คือเทคนิคเอาไปทำกันได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่สีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำมืออย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ยังไงดีวะจริงมันต้องเป็นเหมือนมือเซลฟี่อ่ะทุกคนนี่โหกูเป็นอะไรกูเนี่ยเฮ้ยก็โอเคนะอันนี้แต่รู้สึกมือเหมือนคนพิการว่ะทุกคนเป็นเสื้อแขนยาวนะครับประมาณนี้เฮ้ยมันก็โอเคนะดูเหมือนแบบโทรศัพท์ดีอ่ะแล้วก็อย่างตรงนี้ใส่ไปว่าอะไรดีจริงๆผมจะว่าเป็นแอปเปิลผมจำลักษณะรูปแอปเปิลไม่ได้นะครับพอดีบ้านไม่ได้ใช้ iPhone นะไม่มีตังค์ซื้อนั่นเองนะครับผมยังไงดีวะกูเอารูปอะไรดีรูปนี้แล้วกันรูปนี้แล้วกันนี่แหละ iPhone รุ่นfuck you นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะระบายสีเลยครับผมเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ระบายสีนะระบายไว้ก่อนชึบผมสีน้ำตาลขอสีน้ำตาลใสๆกว่านี้นิดนึงนะชึบประมาณนี้น่าจะโอเคครับ
ทุกคนนี่คือสีผมผู้หญิงนะครับก็โอเคใช้ได้นะทุกคนโอเคอยู่นะใครที่แบบว่าคิดว่าผมวาดรูปสวยเนี่ยคิดใหม่นะ คิดใหม่นะครับคิดใหม่ซะก่อนที่แบบมันจะสายเกินไปโอเคครับเราก็จะระบายแรงเงาไปแล้วก็ตรงนี้เราก็จะแรงเงาดำๆมืดๆโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวมันดูแบบดูไม่เล็กเลยนะเราต้องทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆนิดนึงนะครับอันนี้ดูผู้หญิงตัวอ้วนไปเราก็จะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะระบายสีนะครับเอ้ยต้องวาดก่อนชึบอย่างนี้นะ แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆโอเคเล็กปะเนี่ย เล็กปะเนี่ย แขนข้างนี้ดูเบี้ยวๆไปชึบอย่างนี้โอเคไหมเอ้ยโอเคขึ้นมาหน่อยเอ้ยก็โอเคนะแต่ว่ามันยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงนะผมจะเสริมให้ นี่เอ้ยแป๊บนึงมันดูไว้นี่ไปเดี๋ยวเราจะทำให้มันนี้นิดนึงอย่างนี้แล้วกันแป๊บนึงนะเราต้องมีรายละเอียดไงทุกคนเราต้องมีรายละเอียดจะหาว่าผมนี่ไม่ได้รายละเอียดของภาพมันต้องเป็นจุดสำคัญนะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะอันนี้เลยเขาเรียกว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันแมงๆว่ะลบออกดิชึบเหลืออีก3นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะรีดระบายตัวคนนี้นะครับผมสีผิวนี่คือสีผิวเคสีนี้แหละเมตาอะไรมะสีนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะระบายมือตรงนี้ด้วยครับเป็นถือโทรศัพท์นะครับผมแบบเซลฟี่แล้วก็ชุดนี่เอาสีอะไรดีสีชมพูดีกว่านะแบบชอบใส่สีแจ๊สไงชอบใส่แจ๊สไงประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบว่ากำลังเซลฟี่ต้องพูดหลายรอบหน่อยเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเซลฟี่นะครับผมเดี๋ยวคนจะนึกว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแรงเงาหน้านิดนึงครับจึ๊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 บแรงเงาไปครับจึ๊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 บแรงเงาไปเลยโอเคน่าจะโอเคแล้วครับหูหน่อยข้างนี้หน่อยก็ดีใต้คอด้วยใต้คอไปครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตรงมือด้วยนะคะทำตรงมือด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำตรงตัวแรงเงาสีตรงตัวนะครับแต่ก็ถือว่าก็ไม่เลวนะรูปนี้นะแต่แค่ชั่วแค่นั้นเองนะผมแรงเงาตรงไหนดีวะกูแรงเงาไม่เป็นผมแรงเงาไม่เป็นโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำโทรศัพท์สีเทาแล้วกันครับสีดำแหละวางสีดำแล้วก็เดี๋ยวแรงเงานี่แชะไปแชะอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบถ่ายรูปไงเซลฟี่คนจะมองออกไหมเนี่ยว่าเซลฟี่นะครับผมอันนี้เซลฟี่หรือปวดขี้วะเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะทำแบ็กกราวด์หน่อยแบ็กกราวด์หน่อยแบบมาที่สวยๆต้องถ่ายหน่อยภูเขาแล้วเหรอคนถามภูเขาอีกแล้วเหรอวะโอ้โหมึงนี่ไม่มีความคิดเลยใช่ไหมพี่ปอฮะอะไรเอะก็ภูเขาท้องฟ้าโอ้โหก็ผมคิดไม่ออกจริงนะครับผมเอานี่ไปแล้วกันคิดไม่ออกนะว่าจะว่าอะไรดีแบบก้อนเมฆอย่างงี้ก้อนเมฆแล้วภูเขาท้องฟ้าก้อนเมฆมาทุกแทบทุกคลิปนะครับถ้าสังเกตดีๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสีเขียวเข้มๆกว่านี้ตัดเงาตัดเงาภูเขาตัดเงาภูเขาเฮ้ยไม่มีเวลาแล้วต้องรีบตัดโอเคเดี๋ยวไปดูตอนบทเลยครับผมว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ตรงนี้สวยดีนะแต่สวยดี เหมือนดีให้รูปไหนดีผมให้รูปนี่ดีกว่านะครับกำลังถ่ายปลาดาวอยู่เลยนะครับผมสวยดีสวยดีโอเคเลยนะครับต่างคนก็จะต่างวาดกล้องแบบเป็นกล้องแบบพวกกล้องใหญ่ๆใช่ไหมส่วนผมนี่เป็นกล้องมือถือนะครับผมดูนี่ผมเซลฟี่โหวตให้หน่อยให้รูปนี้ผมชอบรูปนี้ชอบรูปขวาของเรามีโหวตอีกคนเนี่ยเอ้ย1คนเองเหรอเอ้ยให้เพิ่มอีกสักนิดก็ยังดีนะอีกสักนิดโอ้โหได้คนน้อยเลยครับผมให้รูปปลาดาวดีกว่านะครับโอ้โหอะไรวะได้น้อยมากเลยอ่ะโอ้โหเซ็งโอ้อะไรวะเดี๋ยวนี้ตกต่ำแล้วนะเราเนี่ยไม่ค่อยได้ที่1แล้วได้แต่ที่แบบไม่ชนะสักทีนะครับโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยโจทย์ที่2ของเราโลหะผมรู้แล้วว่าผมจะวาดอะไรทุกคน
ผมจะวาดไอ้ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์นะครับนี่โหแค่นี้ก็เท่แล้วครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์โอ้โหเนี่ยเราจะวาดเลยหน้าใหญ่ๆเลยนี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าซีกนึงเป็นคนน่ะซีกนึงเป็นหุ่นยนต์นะครับผมอันนี้ซีกนี้เป็นหุ่นยนต์ละกันซีกหุ่นยนต์ต้องเด่นๆนิดนึงเราก็จะทำหน้ายิ้มหน่อยแฮ่ๆยิ้มยิ้มยิ้มเล็กยิ้มน้อยส่วนซิกนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ก็จะเป็นแบบโลหะนะครับเป็นโลหุ่นยนต์โลหะหุ่นยนต์ก็เป็นโลหะใช่ไหมเป็นเหล็กเป็นเหล็กไงเราก็จะแบบทำแบบซิกนี้เป็นแบบหุ่นยนต์อันนี้หุ่นยนต์หรืออะไรวะเนี่ยน่าจะหุ่นยนต์อะไรครับประมาณนี้นะครับผมแบบเป็นหุ่นยนต์น่ะจึ๊บหุ่นยนต์ก็จะแบบโหดๆนิดนึงครับหุ่นยนต์มันมีอะไรวะผมขอคิดก่อนนะมันก็จะเป็นแบบมีรอยต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมรอยต่อหุ่นยนต์ให้มันรู้ว่าเป็นหุ่นยนต์หน่อยนะครับเป็นแบบว่ารอยประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะทำส่วนนี้เป็นส่วนตัวฝั่งนี้ก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันทุกซีกซีกละหุ่นยนต์ซีกละคนอะไรอย่างเงี้ยนี่โลหะเป็นโลหะครับผมโลหะหมดเลยนี่งงกุลปะเนี่ยอ่ะประมาณนี้แหละครึ่งคนครึ่งโลหะ แล้วก็ตรงนี้เป็นให้มันดูเป็นหุ่นยนต์หน่อยนี่ไม่รู้ว่าคนในห้องจะดูออกหรือเปล่านะว่ามันอันนี้แบบเป็นโลหะเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะระบายสีไงให้มันดูออกหน่อยว่าเป็นโลหะโอเคสีก็จะอย่างงี้ทั้งสีครับผมสีแบบสีเหล็กสีเหล็กหมดเลยแล้วกันนะโอเคชึบเฮ้ยผิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะระบายสีฝั่งคนด้วยฝั่งคนก็จะสีเนื้อใช่ไหมระบายสีเนื้อไปครับเฮ้ยรูปนี้มีไอเดียไงถ้ามีไอเดียมันก็จะวาดสวยครับผมแบบมีความคิดแบบรู้ว่าจะวาดอะไรอ่ะแต่ถ้าแบบมาถึงไม่รู้จะวาดอะไรเนี่ยเนี่ยแหละชะตาขาดแล้วครับ อันนั้นคือแบบเอาละต้องมาคิดทีหลังแล้วนี่คือมันก็ไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยแต่มันก็ได้อยู่ครึ่งคนครึ่งโลหะนี่ผมแดงด้วยผมแดงนี่แบบครึ่งหนึ่งไงคนกับโลหะผมแดง2เลยแล้วกันประมาณนี้นะครับผมโอเคน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราจะแป๊บนึงนะผมว่าผมควรจะเติมผมนิดนึงแบบผมก็ยังเป็นของคนนะแต่ว่าแบบเหมือนแบบโดนหุ่นยนต์ครึ่งหนึ่งเป็นหุ่นยนต์น่ะประมาณนี้เห็นไหมผมยังเป็นของคนอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการแรงเงานะครับผมทำการแรงเงาของเหล็กนะครับผมทำไปครับทำไปแรงเงาตามสไตล์ฉันแรงเงาแบบมั่วไปเลยครับผมปึ๊บ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 โอเคก็น่าจะโอเคนะรูปนี้แบบโลหะคนน่าจะมองออกใช่ไหมทุกคนครับทุกคนในห้องนี้มองออกไหมครับถามเหมือนเขาจะได้ยินแต่ไม่ได้ยินหรอก โอเคแล้วก็จะแรงเงาไปครับโลหะไงทุกคนเห็นไหมมันเป็นโลหะผมคงไม่ต้องบอกนะแอดไลน์มาใครชอบวาดรูปอุ้ยมีการแจกไลน์ทางลัดซะด้วยเฮ้ยโอ้แจกไลน์ทางลัดนี่หว่าโหมึงอยากแบบว่าอยากให้เขาจีบก็บอกมาเถอะไม่ต้องมาทำเป็นใครชอบวาดรูปมาไปแอดไลน์มันนะ เพื่ออะไรอยากได้ไลน์คนก็บอกมาเลยไม่ต้องนี่หรอกไม่ต้องอ้อมค้อมมันไกลนะอ้อมค้อมอ่ะนี่คนเรานะครับเฮ้ยโอเคนะพอระบายสีมาโอเคเลยทุกคนว่าไหมให้ทุกคนผมว่ามันโอเคนะทำตานิดนึงครับจึบโอเคจากนั้นก็ระบายนี้อ่ะเฮ้ยมันก็แจ่มนะเอาอันนี้ตาแดงแล้วกันหุ่นยนต์ไม่เอาตาแดงเนอะตาดำดีกว่าตาดำโอเคชึบนี่อย่างงี้ครับผมชึบปากดำเนอะไม่เอาปากดำครับเอาเป็นยังไงดีอะเราจะลบตรงนี้แล้วกันเราจะเป็นฟันแบบแหลมๆนะครับผมเหมือนเป็นฟันหุ่นยนต์เนี่ยเอเลี่ยนอะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะได้ละฟันเป็นสีอะไรดีวะสีเหลืองดีไหมสีเหลืองไม่เอาสีเหลืองทุเรศไปเอาสีแดงแหละสีแดงเหมือนเป็นฟันแดงครับฟันแดงไม่ใช่ฟันแมงนะ ฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงประมาณนี้ครับปึ๊บ
ชึบโอ้ยดูแบบดูน่ากลัวนะเออดูแบบเป็นพวกมีพลังวิเศษนะครับผมฟันแดงเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแรงเงาผมก่อนแรงเงาผมปึ๊บแรงเงาผมเฮ้ยรูปนี้โอเคครับผมแบบครึ่งนึงเป็นโลหะอะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มความดาร์กด้วยการใส่สีดำให้มันเข้มๆนิดนึงจะมีความดาร์กของรูปนี้นะครับความดาร์กนั้นไม่ใช่ความดาร์กดาร์กกับดาร์กต่างกันนะอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอย่างนี้นิดนึงโอเคเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะแบบว่าลองดูรูปคนอื่นกันดิโอ้รูปคนอื่นก็มีสวยเยอะเลยนะหุ่นยนต์อะไรเยอะแยะเอ้ยไอรอนแมนก็มาว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นสติอะไรกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะระบายสีต่อครับโอ้อย่างเท่ทุกคนดูดิโอ้โหเท่สัตว์รัสเซียโอ้โหเท่แบบสุดๆไม่มีที่ตินะครับเนี่ยพอมีความคิดก็จะวาดสวยไงเออนี่กูหลงตัวเองมั้ยเนี่ยไม่ได้หลงผมวาดสวยจริงเนี่ยผมแบบคิดว่ารูปนี้ก็โอเคนะถึงจะไม่ได้สวยมากก็เถอะนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะทุกคนเออทุกคนว่ามั้ยล่ะมันก็ใช้ได้นะแบบพอแบบถูถ่ายไปได้นะครับโอ้เจอโจทย์งี้ก็สบายเลยโจทย์เท่ๆอย่างงี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มความหม่นโดยการเติมด้านหลังแบ็คกราวด์สีดำนี่ครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าเอ้ยทุยเขาเรียกว่าเลยนะขีดเขียนนิดนึงให้มันแบ็คกราวด์มันดูดาร์กไซด์จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ดาร์กไซด์เข้าไปหน่อยดาร์กไซด์หรือว่าไซด์ดาร์กโอเคแล้วก็อย่างนี้ไปโอเคครับผมก็ดูเท่นะรูปนี้ก็ดูโคตรคูลโคตรเท่โอ้โหโคตรนักเรียนครับผมโคตรคูลแล้วก็ต้องมีโคตรนักเรียนด้วยใช่ไหมมุกอะไรของกูเนี่ยโอเคครับผมก็ดูดีนะดูดีรูปนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนโหวตเลยละกันนะครับว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับผมโอ้โหรูปเท่ขนาดนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดแหละเท่ดีเท่ดีเดี๋ยวไปดูตอนโหวตเลยครับผม Let's go มาครับได้เวลาโหวตแล้วครับผมโหวตให้เอ้ยรูปขวาก็ดีให้รูปขวาละกันนะครับของเรามีคนโหวตอีกคนเฮ้ย3คนว่ะ4คนว่ะโอ้โหผมว่าต้องชนะแล้วงานนี้โอ้รูปสวยขนาดนี้ไม่ชนะไม่ได้แล้วนะครับผมโอ้โหไม่ชนะไม่ได้แล้วพูดตรงๆเออเอ้ยแฮนด์ซ้ายสุดดูเป็นหุ่นยนต์ดีเหมือนหุ่นยนต์หมาเฮ้ยแต่หน้ามันคุ้นๆว่ะเหมือนเคยเจอที่ไหนเอ้ยเราเคยเจอกันที่ปากซอยหรือเปล่าวะไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบโลหะเลยใช่ไหมเอ้ยทุยโลหะเลยใช่ไหมเนี่ยไปบอกว่าท่อโลหะมาเนี่ยสองรูปสุดท้ายแล้วผมให้รูปนี้ละกันของเรามีคนโหวต2คน2เท่านะครับตอนนี้จะชนะไหมสวยขนาดนี้ไม่ชนะไม่ได้แล้วชนะไหมสี่ชนะว่ะทุกคนเย้ว้าวเฮ้ยผมชนะเว้ยทุกคนผมชนะคุณผู้หญิงครับผมชนะโอ้ยผมชนะครับคุณแว่นโอ้ผมชนะโอ้ยินดีกับผมด้วยยินดีกับผมด้วยโหหน้าตาแต่ละคนเหมือนไม่ยินดีกับกูเลยนะคือมีคนบอกว่าเบื่อตัวละครนี้แล้วอ่ะผมจะเปลี่ยนชุดก็แล้วกันนะจริงมันก็เปลี่ยนได้นี่ผมก็รู้แล้วนะครับเอ้ยตอนนี้เรามี532ไม่รู้ว่าเป็นตังหรือเป็นแต้มหรืออะไรนะครับเคนี้ใส่หูก็ตายไปเลยสุดน่ารักเฮ้ยดูดิมีไหนอันอื่นอีกมั้ยเฮ้ยๆนี่เท่ใส่นี้ละกันนะครับชุดไอ้นี่สีผมมีสีแดงไหมวะสีแดงเฮ้ยสีนี้ก็ออกแดงอยู่นะดูดิเมื่อกี้เห็นสีแดงอยู่ครับในเฮ้สีแดงแล้วก็เดี๋ยวใส่แว่นไหมดูดิมีอะไรเท่ๆบ้างนี่ใส่หนวดอ่ะมันใส่ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเสียตังค์เอาหนวดไหนดีนี่เฮ้หนวดนี้ดีกว่านะสีชุดนะครับชุดใส่ชุดนี้ไหม ไม่เอาเฮ้ยมีพวกแบทแมนสไปเดอร์แมนแล้วด้วยเฮ้ยมีกระดูกเอาเลยดีวะเอานี่เลยนี่สไปเดอร์แมนดีกว่าโคตรเท่ครับผมเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วนะพอใจเลยใช่ไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับผมชอบมากกด Subscribe นะครับไปแล้วครับผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับกดไลค์ด้วยนะกดกันเลยถ้าไม่กดโกรธนะครับไปละ